สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษของ One Piece Unlimited Verse ภาคเบอร์ทูหรือโคโลเซียมนะครับที่ต้องบอกว่าพิเศษเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาเก็บตกตัวละคร4ตัวที่ไม่ทันจะได้เล่นตอนที่จบเนื้อเรื่องไปนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาเลือกโหมดการเล่นนะฮะถ้าเราโหมดการเล่นผมจะเลือกแบบ Scrabble นะครับซึ่งจะมีมอนสเตอร์มาเป็นชุดๆนะครับจะทำให้เราเนี่ยง่ายต่อการที่จะโชว์ท่าทางต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่าจะเจอบอสพิเศษไหมหรือตัวละครเราจะตายหรือเปล่านะครับก็สำหรับตัวละคร4ตัวที่ผมว่าไว้นะครับก็จะมีได้แก่นะครับโนดขาวอาไคนุโดฟามิโกแล้วก็ฟูจิโทระนั่นเองนะครับซึ่ง4ตัวละครนี้ผมก็จะแยกออกเป็นชุดๆแล้วกันนะสำหรับชุดแรกผมเลือกที่จะใช้อาไคนุแล้วก็ฟูจิโทระก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสายแก๊งทหารเรือนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะโหดแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับก็สำหรับอาไคนุนะครับเป็นคนที่มีพลังของผลมากุมากุนะครับหรือว่าผลของลาวานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูท่านะครับเริ่มจากท่าสี่เหลี่ยมนะฮะสี่เหลี่ยมหนึ่งทีสองทีโอ้ยพอเคาน์เตอร์เสร็จต่อยพื้นเลยนะครับโอเคเราเพิ่มพลังโจมตีก่อนเอาใหม่นะครับสี่เหลี่ยมหนึ่งทีสองทีอ๋อได้แค่สองนะครับไม่สามารถใช้ได้มากกว่านี้ต่อไปท่าสามเหลี่ยมทำอะไรครับโอ้เป็นการยิงพลังนะครับแต่ว่าเป็นยิงลาวานะฮะโอ้ my god จะคล้ายๆตัวละครเอสนะครับส่วนถ้าไม่ตายมีแบบเดียวนะครับมีแบบขั้นเดียวใช้1เกรดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันทำไม่ตายเลยมาแล้วครับโอ้ my god มัดขนดาวตกนั่นเองโอ้โหลาวาตกใส่หัวตายกันหมดเบื่อเลยนะเรียบร้อยครับมอนสเตอร์หมดไป1ชุดแต่ไม่ต้องห่วงครับยังมีอีกหลายชุดโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองท่ากระโดดต่อยอีกสักหนึ่งทีนะครับกระโดดสี่เหลี่ยมอันนี้เราเป็นกระโดดสี่เหลี่ยมนะฮะโอ้โหเยี่ยมมากสวยครับกระโดดสามเหลี่ยมครับจะคล้ายๆกันนะครับกระโดดสามเหลี่ยมใหม่อ๋อระเบิดที่ตัวเองนะกระโดดสี่เหลี่ยมหนึ่งทีดิโอเคใกล้เคียงกันใกล้เคียงใกล้เคียงเลยใกล้เคียงของผู้ผิดต่อไปเดี๋ยวผมจะลองฟูจิโทระนะครับโอ้ฟูจิโทระเฮ้ยเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยท่าไม่ตายใหญ่นิดนึงไม่ใจเย็นเดี๋ยวเนาะโอ้สักกี่ตังเลยไม่รู้เลยไงว่าที่เดี๋ยวผลเอกโอเคครับต่อไปขอเป็นฟูจิโทระครับปึ๊บมาเริ่มจากด้วยท่าเคาน์เตอร์ก่อนไม่มีอะไรนะครับสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมรัวๆโอเคเอาลองสี่เหลี่ยมรัวๆใหม่นะครับ1 2 3โอเคใจเย็นน้องโอ้เคาน์เตอร์แล้วมันมีมีนี่ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงขอเตอร์หน่อยเคาน์เตอร์หน่อยเคาน์เตอร์หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับโอ้เคาน์เตอร์เสร็จเรียกพลังนะครับมีเกตมีใช้ถ้าไม่ตายเกตเดียวแล้วนะครับสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมก่อนทำไรอ่ะทำไรอ่ะอุ้ยเหมือนจะปั๊ม SP หรือเปล่าอ๋อทำให้ศัตรูเขวนะครับต่อไปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมครับโอ้โหเป็นการเรียกระเบิดได้ออกจากพื้นนะฮะแต่เป็นศัตรูที่ไกลกว่านั้นเอาใหม่นะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมใหม่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมระเบิดไปครับโอ้โหใช้ได้ที่โกงเนี่ยท่านี้เอาไปซัพพอร์ตได้ดีนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่สวยครับเอาละต่อไปท่าสี่เหลี่ยมกลางอากาศนะครับโอเคกระโดดฟันเอาใหม่นะครับนี่ก็จะแดดฟันนี้นะครับแล้วสามเหลี่ยมกลางอากาศล่ะก็ยังเอาไม่เสียบอยู่นะครับประดับเสียบอยู่ต่อไปท่าไม่ตายครับมีใช้เกตเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าใช้เกตเดียวนะฮะเริ่มโอ้เรียกอุกาบาตมาดูมันตกครับโอเคขออีกทีจับตาดูดีนะครับอุกกาบาตนี่นะครับขนเขากำลังโยคุนะครับหรือผลควบคุมแดงดึงดูดนั่นเองจบงามจริงๆครับสุดยอดก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว2คนเอกนี้ค่อนข้างจะเน้นไปทางสายดาเมจมากกว่านะครับถ้าโจมตีไม่เร็วนะฮะแต่ว่าแรงมากๆเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เห็นในฝั่งของสายทหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของฝั่งโจรสลัดกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่รอเราอยู่ก็คือป๋าหนวดขาวนะฮะกับโดฟามิโกนั่นเองมาเอาเริ่มจากหนวดขาวก่อนแล้วกันนะครับก็จบด้วยโดฟามิโกไปลุยกันเลยครับสำหรับป๋าหนวดขาวของเรานะครับก็เหมือนที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับเขาคนนี้มีผลพลังของกุระหรือว่าผลพลังสั่นสะเทือนนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวจะมาดูผลกุระกันครับมาป้องกันก่อนสี่เหลี่ยมนะฮะนี่เสียบรัวโอ้โหเดี๋ยวผมนับให้ดูนะครับสี่เหลี่ยม1 2มีแค่2ครั้งนะครับต่อไปสามเหลี่ยมครับโอ้ยสามเหลี่ยมมีทีเดียวนะฮะ
โอ้ไม่ใช่ต้องกด2ทีใหม่นะครับ1และ2โอ้โหจะบอกว่าตัวละครตัวใหญ่มากต่อไปกระโดดสี่เหลี่ยมครับโอ้ยเอาเท้ากระทืบปากกระโดดได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ครับกระโดดไม่ได้งั้นอ๋อปกติเวลากระโดดเราจะกด X นะฮะแต่ถ้าสำหรับป๋ากด X คือการเหยียบเลยครับนี่ฮะพายยังมดปลวกเลยนะฮะกด X เอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมขอมาลองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับคนที่ดวงจูสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเฮ้ยทำไมเลือดมันลดเนี่ยป๋าโอ้ my god ขอจัดการคนนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ตายเราไปใช้หรอแผนที่หน้านะครับเอาล่ะรู้สึกป๋าจะมีอยู่3ท่านะครับก็คือสี่เหลี่ยมก็คืออัดกระแทกนะสามเหลี่ยมก็คือเอาง้างฟันข้างหน้านะครับส่วน X ก็คือการกระทืบเท้านั่นเองเอาล่ะต่อไปถ้าไม่ตายครับมีใช้เกจเดียวครับเริ่มอัดพลังลงพื้นเนี่ยขนกราฟระเบิดบูมโอ้ my god โอ้ชีเอาพลังไม่เต็มครับโอเคงั้นผมว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปใช้ตัวละครโดฟามิโก้แล้วนะครับเพราะว่าป๋าเรานี่ครบยังเอามาอีกทีไหมมาเก็บเกณฑ์อีกเกณฑ์มาเผื่อเพื่อนๆอยากเห็นนะครับโอ้ยโฉโย้ยรู้สึกป่านี้ไม่ค่อยจะสะทกสะท้านกับอะไรมันกัดนะครับสามารถใช้ท่าต่อเนื่องนะอารมณ์เหมือนคนเอกเมื่อกี้เอาละขอไม่ตายใจถึงเกณฑ์ยอกรักระบุ้มต่อไปโดฟามิงโก้ครับโอ้โหทำไมโดฟามิงโก้ต่อไปสี่เหลี่ยมนะฮะอันนี้สี่เหลี่ยมรัวๆครับหนึ่งสองสาม สี่ใหม่นะครับป๋าใช้นี้ไม่ทันแล้วมั้งหนึ่งสองไม่ทันครับเดี๋ยวไว้ดูแผนที่หน้าแล้วกันนะครับผมจะบอกว่าดาเมจโดฟามิงโก้นี่แรงมากครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูดีๆนะครับหนึ่งสองสามและสี่ครับโอ้ my god ต่อไปถ้าสามเหลี่ยมครับโอ้สามเหลี่ยมเป็นการโอ้โอเคแต่เย็นนี่สามเหลี่ยมครับเป็นการเรียกเชือกมารัดบางตัวนะครับสามเหลี่ยมรัวๆแล้วนะครับโอเคต่อไปกระโดดสี่เหลี่ยมครับนายกระโดดสี่เหลี่ยมได้ไหมเนี่ยโดฟามิโก้แต่เย็นนะครับกระโดดสี่เหลี่ยมอุ้ยเป็นการปลายใหญ่ลงไปครับกระโดดสามเหลี่ยมเอ้ยกระโดดสามเหลี่ยมเป็นการหนีโอเคก็มาดูท่าใหญ่ครับใช้หนึ่งเกตนะครับเริ่มคือป่าเขาสั่นเยอะไปนิดนึงนะครับอาจจะดูยากโอ้ my godness เอาอีกหนึ่งทีครับดูไปนะครับแต่เป็นการเรียกเชือกเป็นเวฟเป็นคลื่นๆไปนะฮะดูดิครับเวฟเป็นหน้ากระดานไปเลยนะครับเอาละต่อไปคนนี้ครับตายเยื่อเขียดโอ้ my god เอาละผมเชื่อว่ามาถึงจุดนี้เพื่อนๆคงเห็นการโจมตีหมดทั้ง4ตัวละครแล้วนะครับก็บอกได้เลยครับว่าทั้ง4ตัวที่เป็นสายดาเมจจริงๆก็คือท่าไม่เร็วเลยฮะแต่เน้นความแรงเป็นหลักโอเคเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการเล่นตัวละครในส่วนของการเก็บตกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเพื่อนๆจะอาจจะดูไม่ทันนะฮะในส่วนของโดฟามิโก้ผมมีโบนัสแถมให้แล้วกันครับเล่นบทดูเอลฮะหนึ่งๆเลยจัดนี่ฟามิโก้ตัวเดียวเลยนะครับเอาละครับปิดท้ายกันด้วยตัวนี้นะครับเป็นบอสของภาคบัตเทิลเดอะโคลอสเซียมนี้นะครับมาสำหรับคนที่โดฟามิโก้ต้องเจอนะฮะเขาคือใครเรามาหนึ่งๆกันครับโอเคใช้ได้คู่ต่อสู้นี่ถือว่าสมน้ำสมเนื้อฮะเป็นอาโอคินะครับเอาล่ะเริ่มจากการเพิ่มบัฟก่อนครับนี่ฮะโอ้ไม่ถูกเยี่ยมอย่างนี้ครับเอาดิไปดิโอ้ไม่ก็หลบไม่ทันเอาไม่เป็นไรครับโอ้ไม่ทันเอาละเกตเต็มครับเอาไปเอาชิแต่ดูท่าไม่ตายครับไม่มีทางหลบได้ครับโอ้โหโดนเวฟไป2คืนแล้วท่าบัฟที่2เหมือนของตัวบาร์กี้เลยครับก็คือเพิ่มเกจ SP เรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าเขาสามารถกดท่าไม่ตายได้เรื่อยๆนั่นเองปุ้งเข้าไปครับโอ้โหโดนคันละ1ป้าบครับขออนุญาตหายแข็งแป๊บโอเคครับหลบทันสวยครับโอ้ไม่ทันฮะไม่ทันอู้เอาคีไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับนี่ฮะดาเมจที่เกิดและ1 2ไม่ทันครับเอาใหม่มานี่1โอ้ต้องบล็อกก่อนสวยครับลบดาบมาแล้วครับ
อู้ในระหว่างที่เราหลบนะฮะเราสามารถที่จะโจมตีได้ด้วย1 2 3 4เฮ้ยทำไม่ตายมาอู้กำหลบไม่ทันอย่าหลบก่อนเอามาดิมาดิมาดิโอ้ my god สวัสดีโยคิเราจะทำไม่ตายอยู่จัดโอ้ใช้แลกกันนะครับเอาไปปุ้งปุ้งปุ้งโอ้เกือบตายลุกขึ้นมาเอ้ยยิสวยไม่โดนอีกกำปาเข้าไปครับเต็มเต็มขาลบเยี่ยมครับเต็มเต็มไม่โดนอีกโอ้อะไร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 ปาครับไม่ถูกคนละที่เออหนึ่งสองลบไม่ถูกมาชิดตัวไปครับนี่นะครับเวลาเล่น1-1นะครับกับตัวละครนะครับเขาจะมันจะโจมตีรัวๆอย่างนี้นะครับเอาละจบในท่าใหญ่เลยดีกว่าครับแล้วก่อนโอชิยิไปซะนี่คือผมรังอิโตโอเคครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามซีรีส์วันพิษอันลิมิเต็ดด้วยดีเสมอมานะครับและเจอกันซีรีส์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ